มู่บ้านดินสอพองจังหวัดลพบุรีครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงฤดูร้อนที่มีแดดจัดตลอดทั้งวันเร่งผลิตดินสอพองออกจำหน่ายก่อนเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปีนี้นั้นราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเท่าตัวเลยครับพาคุณผู้ชมไปที่แหล่งผลิตดินสอพองบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของแผ่นดินสู่การทำกินที่พอเพียงที่หมู่บ้านดินสอพองริมคลองชลประทานชัยนาทป่าสักในตำบลถนนใหญ่และตำบลทะเลชุบศรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าชาวบ้านใน2ตำบลที่มีมากกว่า200หลังคาเรือนจะมีลานตากดินสีขาวโพลทำการผลิตดินสอพองเป็นอาชีพหลักเพื่อป้อนสู่ตลาดโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมโรงงานการทำเครื่องสำอางยาสีฟันแลทูบรวมไปถึงการทำสีซึ่งก็จะมีทั้งสีทาบ้านและสีโป๊รถยนต์และในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์ครับระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนสภาพอากาศของเมืองไทยมีความร้อนจัดตลอดทั้งวันชาวบ้านหมู่บ้านดินสอพองจึงอาศัยช่วงนี้ในการเร่งผลิตดินสอพองโดยจะผลิตกันเกือบทั้งปียกเว้นช่วงฤดูฝนแต่ส่วนใหญ่จะทำส่งภาคอุตสาหกรรมครับส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นจะหันมาหยอดดินสอพองเป็นก้อนเล็กๆเพื่อใช้เล่นกันในช่วงเทศกาลซึ่งแต่ละวันก็จะมีพ่อค้าคนกลางและผู้ที่สนใจมารับซื้อถึงที่ทำให้ดินสอพองที่ผลิตออกจากหมู่บ้านนั้นส่งไปยังทั่วทั้งประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่า150ถึง200ตันต่อวันเลยทีเดียวเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีทำให้เด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจในอาชีพท้องถิ่นของตนเองเพิ่มมากขึ้นด้วยที่สำคัญในปีนี้ครับราคาของดินสอพองนั้นราคาดีขึ้นกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาประกอบกับรัฐบาลได้ผลักดันเทศกาลสงกรานต์สู่เฟสติวัลระดับโลกเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยส่งผลให้ความต้องการใช้ดินสอพองในปีนั้นคึกคักมากกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียวครับโดยนายรัชพลเกียรติวินัยสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่กล่าวว่าช่วงนี้ดินสอพองราคาดีมากขายได้ตันละ 7,000 ถึง 9,000 บาทซึ่งปกติตันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นทางนี้จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งผลิตดินสอพองแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศในปี2561ถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้กับชุมชนดินสอพองอีกด้วยครับที่วัตถุดิบหลักเลยก็คือจากตำบลของตำบลถนนใหญ่เรานะครับที่เนื้อดินมีคุณภาพที่ดีชาวบ้านเราจะใช้ภาษาว่าดินนอนดีจะใช้การฉีดน้ำให้นอนตกตะกอนแล้วก็นำมาทำดินสอพองอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ดินสอพองดีมากเลยครับตันละประมาณ 7-8,000 ถึง 9,000 บาทครับในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับที่อยากจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเราเล่นดินสอพองอย่างสุภาพนะครับในเทศกาลสงกรานต์นี้ในชาวจังหวัดลพบุรีเชิญชวนให้ทุกท่านเล่นสงกรานต์โดยใช้ดินสอพองจากจังหวัดลพบุรีจากตำบลถนนใหญ่เราเล่นสงกรานต์กันแบบสุภาพนะครับเพื่อจะได้รณรงค์ให้ดินสอพองเรา อยู่คู่กับคนไทยไปตามนานชั่วนานนะครับทำดินสอพองนี้เราสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์อะค่ะที่ท่านได้นำดินเข้าไปใช้ในพระราชวังอะค่ะเราก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆอะค่ะจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี้ยค่ะปัจจัยที่เด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำคือตัวดินสอพองตอนนี้ราคาขยับสูงขึ้นนะคะก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ